หนุ่มคนนี้มีสะดุ้งธัญญาอาสยามโมโหฟาดเป็นชุดลั่นตอแหลธัญญาอาสยามยอมรับโมโหฟาดท้าเรื่องไหนพูดจริงไม่ได้ต้องแท้ก็อย่าพูดถึงดีกว่าไม่อายปากหรอโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากอย่างธัญญาอาสยามเราจะเห็นผลงานการแสดงผลงานเพลงของเธอมากมายและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากโซเชียลจาก Facebook อย่างล่าสุดธัญญาได้โพสต์ Facebook ฟาดด้วยอารมณ์โมโหสุดๆระบุข้อความว่าเวลาไปออกรายการท้าเรื่องไหนพูดจริงไม่ได้ต้องแท้ก็อย่าพูดถึงดีกว่าไม่อายปากร้อปัดให้อีกฝ่ายดูแย่ทั้งที่ตัวเองผิดลูกผู้ชายดีเนาะแฮชแท็กหยุดพูดถึงเราสักทีและบอกต่อว่ากลับไปย้อนคิดดีๆนิดนึงก่อนจะพูดว่าครั้งเดียวแต่เอาจริงควรหยุดพูดถึงนะนอกจากนี้ได้ตอบคอมเมนต์บอกว่าโมโหจะมาพูดถึงหนูเพื่อพูดความจริงว่าไปอย่างตอแหลล้วนๆซึ่งประเด็นนี้เธอหมายถึงใครใครทำอะไรเธอเรื่องไหนยังไงต้องรอติดตามต่อไปจ้า